แท้สวัสดีครับพี่น้องหอมหอมอีกแล้วครับผมกับบรรยากาศบ้านทุ่งเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดกับเขากับน้ำท่ามกลางทุ่งไฮทุ่งหน้าเฮานี่ล่ะถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรสบายสบายสไตล์ชิวๆครับผมมื้อนี้แพรว่าสิต้มก๋วยจั๊บครับผมต้มก๋วยจั๊บต้มก๋วยจั๊บแซ่บๆใส่โครงไก่ใส่ขาไก่ครับผมต้มหม้อใหญ่ๆพี่น้องกินหลายๆคนครับผมแบ่งไปในบ้านน้ำแบ่งไปบ้านยาน้ำแบ่งให้ลุงใดน้ำนี่แหละครับผมเอาเห็ดหม้อใหญ่ๆเลยต้มเทียกินอิ่มกันทั้งครอบครัวพุ่นละหลายคนสอบถามว่านี่ครับเรียดหลายคนสอบถามว่าคือเฮ็ดกับเขาหลายแท้กิน2คนเฮ็ดหลายครับผมเพราะว่าเพื่อพี่เพื่อน้องอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านโมเมนต์หมู่บ้านเด้อ่ะเพื่อญาติพี่น้องครับผมอ่ะน้ำแพรว่าก็ใส่เครื่องที่เขาเจาะต้มก๋วยจั๊บอ่ะครับต้มก๋วยจั๊บต้มก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละใส่กระดูกลงไปใส่ขาไก่ต้มไปครับผมต้มมันสุกๆเปื่อยๆก่อนพี่โมเมนต์หน่อยๆด้วยพี่น้องกินแบบสาใจเลยน้องพิมพ์แล้วมากินตีนไก่นี่เลยก่อนครับผมเดี๋ยวเขาจะมาใส่เสร็จข้อนี้ซุกแล้วก็ง่ายๆพี่น้องปรับปิดฟ้าว้าวพี่น้องช้อนฟองอากาศไม่หลอกความด้วยพี่น้องนี่แพร่ว่ากระตุ้นไว้น้ำมันจะงามตุ้นไปอีกสักพักบ่เฮ้ยมันเริ่มเปียได้ล่ะเล็กน้อยอ่ะปิดไฟก่อนพี่น้องแพรว่าใส่เสร็จลงไปแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต้มเส้นต้มก๋วยจั๊บขาไก่โครงไก่ครับผมชิมน้ำเยอะปรุงรสตามใจชอบครับผมเห็ดพอดีน้ำโอเคหรออ่ะไปเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะกินกันเลยครับผมจ้ะแซ่บๆเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยตักใส่หม้อหน่อยไปส่งปูเอ้ยไปส่งบ้านญาส่งปูส่งญาให้ละลาดกินน้ำหม้อใหญ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกินกับแพรว่าครับผม